นอกเหนือจากประเด็นการอภิปรายจะไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจจะลงมติหรือไม่ลงมติที่ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะคะทีนี้อีกสิ่งหนึ่งที่กลายเป็นประเด็นก็คือเรื่องของการทำหน้าที่ของพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคก้าวไกลสังคมก็ตั้งคำถามว่าเรื่องนี้เขาทำหน้าที่แผ่วลงหรือไม่ทีนี้นักข่าวก็ไปเจอคุณพิธานะคะที่หนองวัวซออุดรธานีที่เมื่อวานนี้คุณพิธาก็ลงพื้นที่ไปที่อุดรคุณพิธาบอกว่าไม่แผ่วนะคะแต่มองเป็นว่าเป็นเรื่องยุทธศาสตร์การที่ทำอะไรเร็วๆลวกๆไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปขอเน้นคุณภาพมากกว่าความเร็วไม่ได้หมายความว่าวุฒิสภาอภิปรายแล้วเราต้องไปอภิปรายบ้างแต่คุณพิธาบอกว่าต้องดูข้อมูลและฐานความสำคัญของประชาชนที่ต้องอธิบายให้ประชาชนฟังว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรืออภิปรายทั่วไปที่1ปีมีแค่อย่างละ1ครั้งโดยเฉพาะการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะต้องออกอาวุธเมื่อมีประโยชน์มากที่สุดไม่ใช่ตอนที่โดนเร่งเร้าให้ใช้หากมีเรื่องอภิปรายที่สำคัญก็กลับมาใช้สิทธิ์นั้นไม่ได้แล้วนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณพิธาบอกคุณพิธายังย้ำด้วยว่า1ปีต้องมียุทธศาสตร์สำหรับแนวโน้มที่จะอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติคุณพิธาบอกว่าก็เป็นไปได้ทั้งการอภิปรายทั่วไปและอภิปรายไม่ไว้วางใจหากตอบตรงๆเขาก็รู้ขณะเดียวกันคุณพิธาก็ยังประเมินการทำงานของรัฐบาลในช่วงเวลา 6-7 เดือนว่าในใจเนี่ยยังอยากให้รัฐบาลลงมาแก้ไขปัญหาประเทศให้มากขึ้นข้อดีที่เห็นอยู่ก็คือเรื่องการต่างประเทศที่ช่วยวิกฤตสงครามในอิสราเอลแต่เข้าใจว่าเรื่องนี้ยังมีคนอุดรธานีติดอยู่ในนั้นประมาณ 7-8 คนจึงขอฝากท่านนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศติดตามเรื่องนี้ให้กับพี่น้องชาวอุดรธานีด้วยนะคะส่วนกรณีเรื่องภายในประเทศปัญหาความเหลื่อมล้ำมีสิ่งที่ต้องแก้ไขแล้วอยากให้แตะโครงสร้างให้ได้มากกว่านี้รวมถึงร่างกฎหมายต่างๆส่วนกรณีที่คุณปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1เดินทางไปทำเนียบก่อนหน้านี้เพื่อทวงถามเรื่องร่างกฎหมายประเด็นนี้เนี่ยมันมองได้2มุมนะคะคือมุมหนึ่งเป็นการช่วยเหลือทางฝ่ายนิติบัญญัติหรือเปล่าไปกำชับไปดูฝ่ายบริหารหรือเปล่าอีกมุมนึงก็มองว่าเอ๊ะมันเขาเรียกมันไม่มีมารยาทหรือเปล่าใช่ไหมคะไปแบบนี้เนี่ยเหมือนไปก้าวล่วงอำนาจของฝ่ายบริหารเขาเรื่องนี้นะคะคุณพิธาบอกว่าเป็นประโยชน์กับรัฐบาลนะเพราะว่าไม่ได้มีกฎหมายเฉพาะฝ่ายค้านแต่มีของรัฐบาลด้วยคือการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยไปเหมือนไปติดตามในเรื่องของการออกกฎหมายต่างคุณพิธาบอกนะคะว่าอยากให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาอะไรแต่กฎหมายเนี่ยมันไม่เอื้อมันก็แก้ไม่ได้เพราะติดโครงสร้างกฎหมายอยู่จึงเชื่อว่าคุณปฏิพัฒน์ตั้งใจที่จะแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเชื่อรัฐบาลให้แก้ปัญหาได้ดีมากยิ่งขึ้นส่วนตัวเห็นว่าเป็นการปฏิบัติตามมารยาททุกอย่างมีการประสานงานไปถึง2ครั้งด้วยกันโดยส่งหนังสือถึงเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่7แล้วก็21กุมภาพันธ์แต่ไม่ได้รับการตอบกลับมาเป็นรูปธรรมจึงไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรได้บ้างนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่คุณพิธาได้ตั้งคำถามแล้วก็ตอบคำถามในเรื่องนี้นะคะส่วนกรณีที่รัฐบาลออกมาติงว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่บุกทำเนียบรัฐบาลคุณพิธาตอบกลับไปเลยนะคะไม่เหมาะสมตรงไหนอ่ะเพราะเท่าที่ติดตามข่าวท่านก็ถามว่าบอกมาว่าเหมาะสมหรือไม่ถ้าประสานมีคนต้อนรับแล้วคำตอบที่ได้ยินมาคือประสานไปถึง2ครั้งแต่ไม่มีใครตอบรับกลับมาแล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าคุณปฏิพัฒน์เนี่ยทำหนังสือไปที่เลขาคือวันที่7แล้วก็21กุมภาพันธ์ถูกหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่คุณพิธาบอกคุณพิธาก็เลยบอกว่าไม่เข้าใจว่าที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันคืออะไรเพราะหากเอาประชาชนเป็นที่ตั้งกฎหมายบางฉบับยื่นไปให้เซ็นตั้งแต่ไตรมาสที่4ปีที่แล้วซึ่งมีกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยรวมถึงพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ในนั้นด้วยซึ่งวาระทางนิติบัญญัติถ้ารวดเร็วประโยชน์ไม่ได้อยู่ที่สภาเพียงอย่างเดียวนะคะแต่อยู่ที่รัฐบาลและพี่น้องข้าราชการที่กฎหมายเอื้อต่อการแก้ปัญหาก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าไม่เหมาะสมตรงไหนขอคำอธิบายหน่อยขอคำอธิบายจากรัฐบาลหน่อยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณพิธาตอบคำถามเรื่องนี้ค่ะ